สวัสดีท่านผู้ชมที่รักในงานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นการตัดกิ่งต้นกระดังงาที่ผมได้ทำการตอนไว้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันออกรากแล้วนะครับและคิดว่าคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำการตัดในวันนี้เพื่อทำการเพาะปลูกลงดินต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูขั้นตอนต่างๆกันต่อไปนะครับตามชมได้เลยนะครับผมก็ทำการเตรียมที่ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำคลิปครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับรากที่มันออกมานะครับตอนที่ปลูกนะครับ
ไม่ต้องขุดลึกก็ได้นะครับขุดให้พอที่จะปลูกมันได้นะครับถ้าเราทำการกองดินขึ้นมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ทำการคลุมดินเอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับเราก็ต้องขุดออกมาอยู่ดีนะครับเพื่อทำการปลูกในกระถางต่อไปผมก็จะปลูกประมาณนี้นะครับทางที่ดีควรริดใบออกด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดการไข่น้ำครับผมพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกยังคงลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็คงคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำครับหวังว่าคงจะรอดปลอดภัยดีนะครับก็ถือเป็นการสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมเป็นการเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของการปฏิบัตินะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นส่วนตัวอย่างไรนั้นก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมด้วยครับสวัสดีครับ